ขอสมก.ได้เปิดให้ประชาชนโหวตสีรถเมย์ NGV นะคะได้ตั้งแต่วันนี้ถึง20มกราคม2561นายณัฐชาติจารุจินดาประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.บอกว่าขอสมก.ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาโหวตสีรถเมย์ NGV โดยมีสีฟ้า4เฉดสีโดยร่วมโหวตได้ที่ www.bmta.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึง20มกราคม2561หลังจากปิดโหวตแล้วขอสมก.จะนำมาประมวลผลว่าสีใดได้รับโหวตสูงสุดประธานคณะกรรมการขอสมก.บอกว่าการเปิดให้ประชาชนโหวตเลือกสีรถเมย์ใหม่ครั้งนี้เพราะขอสมก.ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อรถใหม่ตามโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ489คันระยะเวลา10ปีมูลค่า 4,261 ล้านบาทและได้ให้นโยบายขอสมก.ไปแล้วว่าการเปิดให้ประชาชนโหวตจะใช้สีรถเมย์อะไรก็ได้ที่ดูแลง่ายสะอาดและทันสมัยที่สำคัญต้องเป็นสีรถเมย์ที่ไม่ซ้ำกับรถเมย์ของขอสมก.ที่เคยวิ่งให้ปัจจุบันและต้องทำให้ประชาชนเห็นรถแล้วต้องรู้ทันทีว่าเป็นรถเมย์ใหม่การโหวตเลือกสีรถเมย์ใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ขอสมก.ได้ลงนามสัญญากับบมจ.ชทวีและบมจ.สแกนอินเตอร์เมื่อวันที่27ธันวาคม2560โดยกำหนดให้บริษัทคู่สัญญาต้องส่งมอบรถตามกำหนดเวลาในสัญญาคือล็อตแรก100คันภายใน90วันหรือภายในเดือนมีนาคม2561ล็อตที่2อีก100คันภายใน120วันล็อตที่3จำนวน100คันภายใน150วันและล็อตสุดท้าย189คันภายใน180วันหรือภายในเดือนมิถุนายน2561